ทุกวันนี้เนี่ยลูกศิษย์ลูกหามาหาหลวงพ่อเนี่ยหลวงพ่อทำอะไรให้เขาบ้างฮะลงนะลงไหมครับคือลงนะก็ลงหน้าผากคือเขาเรียกว่าทับภาษาชาวบ้านว่าลงที่ฝ่ามือเขาจักมาลานะเราจะแต้มมือที่ฝ่ามือเขา บางคนทำมาหากินไม่ขึ้นจับเงินจับทองไม่ค่อยเจริญรุ่งเรืองก็ทำให้เขาไปเสกเข้าไปอาบน้ำมนต์เจิมรถเราเป็นพระของประชาชนทำทุกอย่างทำทุกอย่างให้เขาสบายใจอย่างนั้นเขามาเขามีกำลังใจกลับไปเขามีกำลังใจไปต่อสู้การค้าการขายนะก็มีเท่านี้แล้วหลวงพ่อยังไปประชาอยู่ไหมก็ยังไปนอนอยู่แต่ถ้าเกิดมันร้อนมากๆก็ไม่ได้ไปครับอาตมาไปเนี่ยไม่ใช่ไปเลืองฤทธิ์เลืองเดชนะอวดตัวข้าเป็นจอมขังขมังเวทเลืองฤทธิ์เลืองเดชไม่ใช่ไปนี่ไปปฏิบัติสวดมนต์ไหว้พระไปต้มน้ำต้มกาแฟกินหาปีกวิเวกว่าเราได้ปรงอนิจจังทุกขังอนัตตาเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปสักวันหนึ่งเราก็ต้องกลายเป็นผีตายอย่างนี้แน่ๆเราไม่ใช่ไปอวดอวดเดชไปปลุกเสกเลขผีเรียกผีไม่ใช่แต่ต้องไปการต้องการเห็นว่ามันมีจริงไหมนะอยากจะพิสูจน์กันและแล้วก็มีบางคนเนี่ยอาตมาไม่เชื่อไม่ต้องเชื่อนะแต่ถ้ามาก็ขอรูปดูได้ในโทรศัพท์อาตมาถ่ายติดโทรศัพท์เลยกล้องที่ต้นมันติดมันจับขึ้นพลังงานได้นะขึ้นพลังงานวิญญาณสิ่งชั่วร้ายแล้วแต่มันจับได้เป็นรูปเป็นร่างเป็นตัวเป็นตนเลยตาโบปากโบมมีหมดแล้วอย่างนี้หลวงพ่อไปหลวงพ่อสวดมนต์ให้เขาทำบุญไปแล้วก็ไปทำพิธีก็ไปไหว้หอยเยตีทำสั่งกับข้าวมา 5-6 หม้อขนุกขนมนะขนุกขนมของกินของใช้เสื้อผ้าอุทิศส่วนกุศลให้เขาไปต้อง4ครั้งแล้วไปเที่ยวนึงก็โดนหมด 30,000 60,000 นี่มนต์พระไปฉันเพลแผ่เมตตาให้เขาไปถึงไปนอนก็กุศลธรรมากุศลธรรมาอัพยากตาธรรมากตเมธรรมากุศลายัสมิสัมมาเยกุศลากามาวัจจังกุศลังเจตังอุปันนังโหติโสมนัสสะกตะญาณสัมปยุตตังไปสวดให้เขาได้พ้นทุกข์บางคนเนี่ยนะที่ตายเนี่ยตายไปตายภาคตายจากพ่อแม่ตายจากลูกจากเมียจากบ้านเกิดเมืองนอนไม่รู้ออกจากบ้านไปก็เป็นบุคคลสูญหายแต่ที่ไหนพ่อแม่ก็ไม่รู้ว่าลูกตายไปแล้วนอนอยู่นะโรงพยาบาลใน3คืน3วันเขาก็รับศพไปใส่ในซองมูลนิธิในกุฏินั้นเรานอนอยู่อย่างนั้นต้องเวลา10ปีถ้าไม่มีใครมาพบไม่มีใครมารับนะไปบำเพ็ญกุศลศพมูลนิธิเขาก็เผาแล้วก็เอากระดูกไปทิ้งไว้ตรงนั้นเขาใช้เวลา10ปีอ่ะ10ปี10ปีเขามีที่สำหรับฝังฝังเขาเป็นซองแบบนี้เขาเรียกว่าศพไร้ญาติศพไร้ญาติอาจารย์เจี๊ยบเนี่ยไปสัมผัสมาแล้วนะบอกแล้วว่าแต่ถ้ารักกันเนี่ยต้องว่าได้ดุด่าว่าได้นะครับและต้องให้เห็นของจริงอย่ามารังแกกันไม่ได้นะบางทีเนี่ยเป็นไฟวิ่งออกมาเลยแป๊ดสีแดงแป๊ดพุ่งออกมาหาเลยนะบางทีเนี่ยถ่ายภาพขึ้นไปบนต้นไม้ต้นมะขามต้นข่อยเนี่ยเป็นต้นไม้ที่มีพลังวิญญาณชอบเข้าไปสิงนะที่พักพิงอาศัยนะมีจริงโยมอาจารย์ถ้าถามว่าไม่วิญญาณไม่มีจริงทุกวันเนี่ยโยมทำบุญอุทิศถวายสังฆทานอุทิศให้ใครใส่บาตรทำไมทำบุญทำไมถ้าวิญญาณไม่มีจริงอุทิศให้คนตายแล้วเราจะทำไปเพื่ออะไรเราต้องเชื่อบุญเชื่อบาปบางคนเนี่ยยังมีอกุศลกรรมวิบากกรรมเวรกรรมนะป้นจี้ชิงลักโกหกตอแหลเขานะทำความเดือดร้อนปนปี้และยี่ระยำให้กับพ่อแม่พี่น้องลูกหลานจนเขาเอือมละอาเขาไม่มารับศพไปทำแล้วน่าสงสารโยมอาจารย์มีแบบที่รู้แต่ไม่รับไปด้วยเหรอฮะมีผมสืบถามมาแล้วมูลนิธิเขาบอกมีบ้านอยู่ตรงนี้เขาบอกให้มันนอนอยู่มูลนิธิให้แม่นอนอยู่มูลนิธินี่แหละเหรอโอ้ผมนึกว่ามีแต่ว่าเขาพิสูจน์ไม่ได้ว่าใครเป็นญาติใครเป็นมีเหรอฮะมีบางทีเนี่ยไปเข้าฝันก็มีบอกว่าหนูตายแล้วแม่ก็ไม่เชื่อแม่ไม่รู้แม่ไม่รู้ว่าตายไปเข้าฝันบอกว่านอนอยู่ที่มูลนิธิสว่างเบญจธรรมมูลนิธิเนี่ยจน2เดือนฝ่าลูกไม่กลับบ้านชักไม่สบายใจและเป็นเรื่องเป็นราวล่ะไปถามมูลนิธิว่าเดือนนี้มีมอเตอร์ไซค์ขับรถชนกันมีมั้งไหมมีชนตรงไหนขอดูหน่อยได้ไหมพอไปเปิดศพดูตายเลยโยมแทบช็อกเลยเป็นลูกจริงๆไปเข้าฝันแม่วันหนูเนี่ยนอนอยู่ที่แม่ไม่เชื่อนะก็ไปเข้าฝันปรากฏเปิดโรงมาเจอลูกจริงๆมีรายชื่อมีบัตรติดหมดเลยแล้วเห็นว่าหลวงพ่อเคยเล่าว่ามีไปเข้าสิงเขาด้วย
ไอเหตุการณ์อย่างนั้นมันยังไงฮะเข้าสิงวิญญาณเนี่ยครับนะมันเกิดที่มันไหลที่สองที่อ่าฮะนะมันถึงบอกได้เลยว่าบางคนเนี่ยนะไปสิงผู้หญิงที่อัมพวาเนี่ยครับอยากจะไปกราบหลวงพ่ออิฐวัจจุลามณีอือฮึหลวงพ่ออิฐวัจจุลามณีนั้นก็ประกอบศาสนกิจอยู่ไปปฏิบัติกิจศาสนกิจอยู่ที่จังหวัดตากครับก็โทรศัพท์คุยอยากกราบหลวงพ่ออิฐให้หลวงพ่ออิฐเนี่ยชี้ทิศชี้ทางให้หน่อยอ้าวหลวงพ่ออิฐก็รับปากหลวงพ่อก็บอกว่าเอาเดี๋ยวพรุ่งนี้อาตมาภาพจะทำบุญใส่บาตรให้แล้วจงรับบุญไปนะครับนะได้ไปผุดไปเกิดนะหลังจากที่หลวงพ่ออิฐใส่บาตรแล้วเช้านั้นพอบ่ายสองโมงโทรมาอีกแล้วครับว่าจะมากราบลาหลวงพ่ออิฐได้บุญแล้วครับหลวงพ่ออิฐบอกอาเมื่อเช้าเนี่ยอาตมาภาพทำบุญใส่บาตรให้ไปได้รับไหมได้รับจ้าผีมันบอกเลยว่าได้รับถ้าโยมว่าโยมเป็นผีโยมต้องตอบฉันให้ถูกเมื่อเช้าฉันทำบุญใส่บาตรให้อะไรบ้างวิญญาณที่มันสิงอยู่ในร่างของผู้หญิงเนี่ยมันบอกว่าเมื่อเช้ามีหมึกกระต่อยแล้วก็ไข่เจียวผักบุ้งไฟแดงครับแล้วก็มันต้มน้ำตาลผ้าห่มหนึ่งผืนหลวงพ่ออิฐตบเข่าเลยโอ้โหขนลุกเลยเพราะผู้หญิงคนนี้หลวงพ่อไม่รู้จักได้ยินแต่เสียงแต่ทำไมตอบถูกหมดว่าฉันใส่บาตรอะไรไปหลวงพ่ออิฐวัจจุลามณีจึงเชื่อว่าบุญนั้นมีจริงครับจิตมันไปสวรรค์นะจิตมันไปนิพพานจิตมันไปสวรรค์นี่ให้ญาติโยมรู้ไว้ว่าบุญกรรมมีจริงครับนะบุญกรรมมีจริงรักตัวกลัวกรรมอย่าทำชั่วนะเรามาสร้างบุญสร้างทานสร้างการกุศลกันไว้นะอาตมาภาพนะก็พูดมาก็ได้เวลาอย่างพ่ออันนี้ก่อนอันนี้นะอันนี้อะไรอะฮะอันนี้เขาบอกว่าเป็นไม้เท้าครับของหลวงปู่สุขวัดปากคลองครับนะมีโยมที่อำเภอวัดสิงห์ครับนะเขามาถวายพระไว้ที่จังหวัดสิงห์บุรีครับท่านก็เคารพนับถือผมแค่ก็เอาไม้เนี่ยไม้เท้าเนี่ยเอามาถวายผมอาตมาภาพดูแล้วมีรอยจานด้วยมีรอยจานอักขระด้วยเลขยันมีด้วยเป็นหวายแล้วถักทั้งอันเลยนะถักทั้งอันเลยเนี่ยความเก่าเนี่ยโยมอาจารย์ดูเองแล้วกันหวายเก่าไม่เก่าครับนะเนี่ยไม่ต่ำกว่าเป็นร้อยปีอะนะมาเป็นไม้ไผ่ไม้เท้าอาตมาภาพก็เอาไว้เคาะไว้จี้เอาไว้ประสิทธิ์ประสาทให้ญาติโยมนะบางคนถูกลมเพลลมพัดบางคนทำมาหากินไม่ขึ้นก็เอาไม้เท้าหลวงปู่สุขเนี่ยจี้นะกำจัดปัดเป่านะมีอักขระเลขยันลงด้วยนะแล้วก็ถักด้วยหวายหุ้มป่านี้หวายมันหมดอายุแล้วมันหักแตกมันชำรุดไปแล้วไม้โผไม้โผล่และอัคระเลขยันโผล่มีจานอัคระด้วยครับนะคาถาอาคมมีด้วยครับนะก็แปลกดีเหมือนกันนะเนี่ยดูจานดูเนี่ยครับมีอัคระยันโอ้จานเอาหวายถักหุ้มไปนะเอาหวายถักหุ้มอันนี้เป็นหวายของหลวงปู่นะครับไม้เท้าของหลวงปู่สุขวัดปากคลองมะขามเท่าของจริงนะอยู่ตรงนี้ครับนี่ฮะโอ้ฮะเอาละฮะนะหลวงพ่อนะอ๋อให้บูชาแล้วรอแล้วเสกแล้วเสกหมดแล้วเสกหมดแล้วนะเกจิที่บอกไป87องค์87องค์ครับเสกหมดแล้วฮะไปดูข้อมูลเพิ่มเติมที่คัมภีร์นิวนะครับทั้งเบี้ยแก้แล้วก็นะกลองนะมีแค่ 3,000 ลูกนะสร้างน้อยครับไม่มีเพิ่มไม่มีเสริมไม่มีเติมใครรีบสั่งจองลูกรีบโทรเข้ามาบูชานะเดี๋ยวโยมอาจารย์ขึ้นเบอร์ให้นะครับโทรเข้ามาได้เลยฮะนะก็ท้ายนี้นะขอพรแฟนรายการทั้งพ่อครับสุดท้ายนี้อาตมาภาพพระครูวิจิตรสรคุณหลวงพ่อเจี๊ยบแห่งวัดประชาโคสิตารามอำเภอพะวาจังหวัดสมุทรสาครขออำนวยพรให้ญาติโยมลูกหลานทุกคนสาธุชนทั้งหลายที่ชมรายการของอาจารย์อนุชาทรงสิริหรือว่าคุณแดงเอกคัมภีร์นิวขอให้ปราศจากทุกปราศจากโศกปราศจากโรคปราศจากภัยปราศจากเคราะห์พยันตรายทั้งหลายทั้งปวงจะหยิบทำอะไรจับอะไรขอให้ชีวิตเกิดเปิดปังดังเฮงรวยขอให้หมดหนี้หมดสินหากินคล่องเงินทองไหลมาเทมาบุญรักษาเทวดาคุ้มครองทำแล้วไม่ผิดในศีลธรรมที่มนุษย์ทำกันขอให้จงพันสำเร็จจงพันสำเร็จดังมโนรถขอให้ปรากฏในชาตินี้นะขอให้ดีขอให้ปังขอให้ดังขอให้รวยเฮงเฮงเจริญรุ่งเรืองสาธุครับนะ